เปตองตัดเข้าชิงชนะเลิศที่สนามนครรังสิตมันมากสวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยววันนี้ผมจะพามาชมเปตองที่สนามนครรังสิตนะครับรุ่นทั่วไป110ปีชายรอบ4ทีมสุดท้ายใครชนะเข้าชิงครับเป็นการเจอกันทั้ง4คนนี้เขาบอกว่าเป็นอดีตทีมชาติทั้งหมดครับเคยติดทีมชาติมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็อายุพอสมควรนี่จะเดินอายุ61ปีครับยังหนุ่มยังหน้าเด็กอยู่เลยพี่ต้นนี่ก็เคยติดทีมชาติครับพี่บักที่เสื้อสีฟ้าก็เคยติดมีพี่แรมนี่ผมไม่รู้ประวัติไม่แน่ใจว่าติดไม่ติดแต่ก็เล่นดีมากครับนี่ดูนะครับว่าเขาจะเฉือนกันยังไงครับนะตอนนี้ไม่รู้ลูกใครเหลือเท่าไหร่ดูนะครับคู่ไปตรงคู่นี้มันมากจะดูอันนี้นี่นานๆจะได้เห็นจ่าเริงมาช่วยเข้าครับเพราะว่าส่วนมากแกจะได้ตีจอดตีจอดไว้คู่นี้เล่นดีทั้งคู่เตรียมครับลูกนี้ตอนนี้ดูนาบักครับต่อไปโดนครับเสียเปรียบลูกอยู่ลูกหนึ่งนะครับไม่รู้จะเอาอยู่ไม่อยู่ดูนะครับถ้าจ่าเริงไม่หลุดนี่เสียเปรียบลูกหนึ่งแน่ลูกนี้มีปัญหาแล้วครับดูนะครับเมื่อสักครู่นี้จ่าเริงเข้าพลาดเขาจะชนเข้ามาอีกลูกหนึ่งไม่ชนครับก็กลายเป็นนาบัตรได้ตีถูกได้หนึ่งแต้มนะครับโอกาสตีผิดยากอยู่เหมือนกันครับโอ้โหตีผิดเสียแต้ม2เลยมั้งเนี่ยเสีย2แต้มเลยครับตีผิดมาโดดสาวงับลูกตัวเองข้างบนครับอันนี้ลังที่3ขึ้นมาแล้วนะครับลังแรกตีจนออกตีรถเปล่ารอบเมื่อสักครู่นี้ทีมจ่าเริงได้2แต้มมองว่าหน้าบัตรตีลูกตัวเองออกข้ามหัวไปนิดนึงนี่ครับอีกต้นตีจอดเหมือนกันครับดูนะครับก็คู่นี้ยังได้แต่จังหวะมากกว่าแต่บอกว่าใครเหนือก็ใครไม่ได้ครับเพราะว่าที่เล่นอยู่นี้เคยติดทีมชาติหมดเลยเขาว่าประมาณนั้นตีมาโอ้นี่เพิ่งเห็นตีผิดครับของรอบนี้นี่คือหัวที่3ตีผิดลูกแรกก็เหมือนตีผิดครับตีจันนอกนะเฮ้ยนี่เพิ่งเห็นตีผิด2ลูกฮะฮะที่เหลือผิด2ลูกแล้วฮะโอ้โหรอบหัวที่แกเล่นกับไก่ยิงแมนตี14ลูกผิด2ลูกนอกนั้นก็จอด8ลูกนะจอดอ่ะจอดแบบนี้เลยอ่ะนะครับดูพี่จะเริงตีอีกลูกโอ้ตีผิดซ้ำอันนี้มีบ่อยไหมอย่างนี้เหรอไม่ได้เห็นเหรอนี่ถือว่าผิด3ลูกนะพี่เนาะไม่แน่ไม่แน่นะครับที่เล่นอยู่ด้วยกันนี้มีทีมชาติด้วยกันหมดเลยนี่หน้าแรมคุมดีมากลูกนี้จะทำให้ทีมเสียน้อยครับโอ้ยลูกนี้ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะครับ3ลูกเป็นไปได้หรออย่างนี้ไม่น่าเชื่อผิดหลายโอ้โหพ่อใครวะมันติดทุกลูกไม่เมื่อกี้ตีตัวเองเหรอตีโดนตัวเองแต่จอดโอ้โหจอดสวยมากมันตียากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูพี่ต้นที่จบไปแล้วนะครับเข้าถึงแล้วนะครับถ้าตัวนี้สิ
้ารอบนี้เสียแต้มก็เป็นที่ดวงมวยทันกันเฉียวนำบัตรเข้ามาครับเข้ามาอีกลูกหนึ่งโอ้โหสามกูยังไม่หมดอีกอ่ะสามใบนั่นเหรอมีเข้าดีด้วยครับดูครับป๊อกได้สามเต็มเต็มสี่ไม่น่าได้ขอทางนักกีฬานะครับ B2 นะครับก็ตอนนี้นำ 3-2 แล้วครับหลังที่3ผ่านไปอันนี้อ่ะนับบัตรขึ้นมาเข้าไปตรงดีมากเลยโยนเหมือนโยนทิ้งไปเข้าดีทุกลูกเลยเออโยนไม่คิดด้วยนะไปเข้าดีดีชายรักทีมที่1นะครับจะดูจ่าเริงตีครับเมื่อสักครู่ตีผิด3ลูกเขาก็บอกไม่น่าเชื่อนะครับจะมาใหม่จูงมาจินนี่เลยครับดูลูกพี่ต้นก็ตีผิดครับลูกนี้โอ้หน้าบัตรเข้าไปตองดีมากขนาดนี้จะยังเข้าเปียดเลยสุดยอดเข้าไปตองดูลูกตีจ่าเริงครับอดีตทีมชาติหัวทางโน้นตีผิด3ลูกตรงบ้วงนี่ตีผิดนะเริ่มตีผิดเยอะแล้วนี่ครับตีผิดเหมือนกันป๊อกเจ๊แต่ไม่จอดก็คงเหมือนตัวเองเหมือนกันตีผิดปกติพี่เขาจะไม่ตีผิดอย่างนี้ดูลูกเข้าพี่บัตรครับโลกทางขนาดนี้เข้าได้แน่นอนดูนะมีใครเข้ารอบหรือยังครับทีมอื่นเขาจบหมดแล้วแล้วใครเข้าครับทีมหนึ่งนะครับทีมสองตีเหมือนกันครับป๊อกเริ่มเปลี่ยนแล้วครับมีหัวรถไฟตีลูกครับป๊อกตีโดนครับใครที่เข้ารอบแล้วขอให้มาแจ้งกรรมการนิดนึงนะครับว่าพี่ตนจะเข้าดีขนาดไหนทีมอื่นสายอื่นเขาจบหมดแล้วเออไม่น่าเชื่อรุ่นนี้เข้าหลุดครับ DJ หัวรถไฟซุปเปอร์ช่างใครเข้าจากกำลังได้เปรียบเสียเปรียบมันควรหลุดนะดูนะครับมือตีเป็นว่าทีมจ่าเริงได้1แต้มตามมา3เท่าแล้วครับคะแนนตามมา3เท่าแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเข้าหลุดไปลูกหนึ่งลูกได้เปรียบอยู่เข้าหลดไปเข้าดีมากเลยไปตองโยนมาจิกอยู่กับที่เลยดูลูกตีพี่ต้นครับเลยลูกมาปั้งอันนี้ก็ถือว่าจอดแต่จอดไม่ได้เปรียบพี่แหลมขึ้นมาลูกนี้ชุบเข้าไปตองดีอย่างเดิมสนามแข็งๆตกมาดอกอยู่กับที่เลยดูลูกตีพี่ต้นลูกโอ้ลูกนี้เปรี้ยวแล้วตกหน้าแล้วโดนหินเบี้ยวลูกนี้อีกลูกถือว่าไม่ตายครับลูกนี้ตอนนี้เหลือลูก3ต่อ3เท่ากัน3ต่อ4ครับนบัตรเข้ามาเปลี่ยนเข้าไปตองดีทุกคนเลยดูลูกตีจะเดินครับตีลูกถูกลูกนี้ได้เปรียบทันทีของหัวนี้ครับลูกนี้ป๊อกเนี่ยจอดด้วย2แต้มก็ด้วยตอนนี้นบัตรเข้ามาอีกลูกนึงโอ้โหนี่ก็เข้าดีเลยต้องสุดยอดมาเกาะจำด้วยครับสำคัญตัวนี้จะตียากถ้าจันเคลื่อนหรือจันดอกจะตีรถเปล่าลูกนี้มันไม่ออกเขามาขีดไว้ก่อนประเภทที่หนึ่งนะครับคือคู่ทั่วไปนะครับดูพี่จ่าเริงจะตีครับป๊อกโอ้ยออกตีรถเปล่าลูกกำลังได้เปรียบเยอะเลยครับเลยไม่ได้แต้มครับกำลังเคลื่อนส่วนผู้หญิงลูกใหม่ครับ15ปีนะครับแล้วแต้มต่อ1แต้มจนถึงรอบ8ปีนะครับลูกนำบัตรเข้านะครับระเบียบบัตรเข้ามาเปลี่ยนครับ
ชายอายุ55ปีขึ้นไปนะครับน่าจะถูกนะครับถูกที่จะเลยดีครับ55ปีคู่ใครก็ได้นะครับไม่นับอายุนะครับอันนี้ไม่ถือว่าจอดครับแต่55คนจะตายนะครับนบัตรสั่งให้พี่ต้นวัดครับลงนี้ถ้าตีจอดสกูทอยหลังได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับนี่นบัตรจะเข้ามาครับไม่รู้หลุดหรือเปลี่ยนไม่แน่ใจเมื่อสักครู่นี้ลูกมันเสมอสูสีกันครับต้องใช้กรรมการกลางมาวัดครับเขาชี้ลูกไหนได้ก็ต้องลูกนั้นได้ครับปรากฏว่าลูกของนบัตรชนะจ่าเริงต้องมาตีครับป๊อกนะครับอันนี้ก็ถือว่าจอดครับนบัตรเข้าอยู่ห่างแจ่มอยู่แล้วนี่โอ้ยนบัตรหลุดครับลูกนี้เสียเปรียบแล้วตอนนี้พี่ต้นเหลือ2ลูกครับดูนะจะคุมยังไงเปลี่ยนครับลูกนี้พัดอีกแล้วชนะอยู จะเล่นตีครับลูกนี้ป๊อกตะวันครับตอนนี้พี่ต้นต้องเข้ามาบล็อกอย่างเดียวครับชุบพี่แรมก็ตีได้ดูนะครับจานนี้ก็ตีแม่นเหมือนกันลอยป๊อกหรือ2เลยก็ได้ครับหรือเข้า2แล้วแต่เลยครับตามสบายโอเคเข้า2เข้าชัวร์แน่ๆว่างั้น2แต้มนำเป็น 5-3 ครับอันนี้เป็นลังที่6แล้วนะครับทีมจาเลงนำไป5-3แล้วครับแล้วเข้าดีด้วยแรมเข้าดีด้วยลูกนี้พี่ต้นเตะครับถ้าเข้าเปลี่ยนก็โอเวอร์ต้องลุ้นว่าจอดไม่จอดครับโอกาสผิด 20% มือระดับนี้ป๊อกแง่ก็เกือบผิดแล้วครับตอนนี้เสมอกันลูกต่อลูกแล้วครับนบัตรเข้ามาเฮ้ยนบัตรเริ่มเข้าไปตองหลุดแล้วนาแรมเข้ามาครับปับโอ้ยนาแรมปิ้นดอกครับนานๆจะเห็นเอ็กซ์แดนทีนึงนาแรมเข้ามาอีกลูกหนึ่งครับป๊อกโอ้ยลูกจิกกระเด็นมาฟุตเดียวครับพี่น้องสนามแห้งถ้าเป็นผมต้องจิ้งมาอีก5เม็ดตอนนี้พี่ต้นต้องตีครับได้เปรียบลูกหนึ่งแล้วก็นาแรมเข้าออกลูกหนึ่งตรงมากเลยว้าโอ้ไปตองคู่นี้ยังดูไม่รู้ว่าใครชนะจะแพ้ทันกันเหมือนกันที่ความผิดพลาดจะเริ่มเลข3ลูกครับ กูตรงไม่ถึงครับเสียเปรียบ2ลูกครับตอนนี้เสียเปรียบ2ลูกแล้วนะครับนาแรมพลาดลูกหนึ่งพี่จาเริงก็พลาดลูกหนึ่งแล้วป๊อกก็ไม่จอดครับลูกนี้ยังแพ้หน้าบัตรอยู่ด้วยซ้ำเป็นต้องระดับนี้จริงๆเขาจะเข้าเปลี่ยนมันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเจอตีจอดมันก็มีปัญหาไม่มีทางเรียกต้องเข้าคมเข้าซุกครับเอางี้ละไปบอกกันเลยครับตอน1เกม7 2เกม2 2เกม9 2เกมไม่น่าเกลียดพี่เขาเล่นอยู่แล้วพี่อันนี้ครับพี่ต้นจะตีครับลูกนี้ตรงมากเลยโอ้โหโอ้ตีจอดโอ้ขามาได้3แต้มแล้วครับตอนนี้ถ้าเข้าได้หมดคะแนนจะพลิกมานำเป็น7-5ครับ
บัตรเข้ามาอีกลูกนึงป๊อกโอ้โอ้ได้4แต้มนำเป็น 7-5 แล้วครับตอนนี้ตอนนี้นบัตรจะเข้ามาครับเอ้ยเข้าไปดองลูกนี้หลุดครับอีกสายหนึ่งนะครับสนามที่13ครับแต้มเข้ามาครับลูกนี้จับสนแบ็คป๋าพรดินที่1นะครับลองมาจะตีทีโอ้พี่ต้นจะตีครับโอ้นังกะตีจอดครับพี่ต้นตีไม่ตายด้วยครับลูกนี้สนามนนตีจอดเลยลูกได้เปรียบเลยนี่เมื่อสักครู่จะเสียเปรียบครับนี่ครับได้แล้ว1แต้มโดยซ้ำมี2นะครับสนามที่11นะครับทงสวาย2แพ็คการ์มา4ทีมที่1นะครับเขื่อนน้องมาร์คจะมีทีมที่1นะครับขอให้รอสนามนิดนึงนะครับขอให้รอผู้ต่อสู้ไม่เข้าวางนะครับรอให้สนามบัตรเข้ามาเปลี่ยนนะครับลูกนี้ตอนนี้ลูกเสียเปรียบเลยนะครับทีมที่2นะครับผู้อาวุโส110ปีนะครับรอบ16ทีมนะครับตัดเข้า8นะครับสนามที่4ครับ DJ พยายามเย็นครับสนามที่5ครับกรมการพยาหนึ่งพบกองบุญบวชสนามที่12รับผู้พันเลยรับผู้จะเริ่มจะเข้ามาตีเข้า2แต้มได้เฉยนะจับสมรับสาเพิ่ม1นะครับน้องมากสตีทีม2ได้เอ็กซ์นะครับดูวิจารณ์จะตีครับเพิ่มขยาย2ค่อยมาตรงครับไม่จอดครับแต่ก็ตายทีมที่1นะครับให้รอทั้งที่ต่อสู้แล้วทั้งสนามนะครับไล่มา8ต่อ10แรกสนามตอนนี้นะบัตรบัตรจะเข้ามาครับทีมเจริญเหลืออยู่4นะบัตรเหลืออยู่ที่ต้นเหลืออยู่2ครับตอนนี้เหลืออยู่4ต่อ2นะครับสายที่2นะครับสนามที่8ครับได้ครับสตีทีมที่1นะครับพบซุปเปอร์ช่างนะครับ2แต้มเลยนะตอนนี้ต้องดูพี่ต้นจะเข้าคมได้หรือไม่ครับถ้าเข้าเปลี่ยนได้หมดก็เสียงโดนตีไม่เปลี่ยนด้วยซ้ำยังเสีย2เป็นลูกเข้าพี่ต้นไม่ดีเท่าไหร่เห็นเข้าหลุดมา3ลูกแล้วพี่ต้นจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งถึงเข้าได้ก็โดนตีแล้วครับลูกนี้ดูเนี่ยถ้าพี่จะเริงตีถูกลูกนี้จะรับ2แต้มจะเป็น7เท่าทันทีครับแล้วก็ถ้าตีจอดก็จะเป็น8ครับตอนนี้ได้7เท่าแล้วถ้าเข้าได้อีก2ลูกจะนำเป็น9ต่อ7เข้ามาแต้มที่8ครับถ้าเข้าได้อีกลูกหนึ่งจะเป็น9นำเป็น97ครับตอนนี้กำลังจะขึ้นรางที่8ครับคะแนนตอนนี้ทีมพี่จ่าเริงขึ้นมานำ9ต่อ7แล้วนะครับอันนี้ก็ซื้อความผิดพลาดครับเนี่ยหน้าแรมเข้าดีครับลูกนี้ที่ต้นทำได้ก็เสียงจันดอกอย่างมากก็ตีรถเบาครับต้นลอยลูกมาปั้งอู้ตียังไงวะลูกไม่ออกสุดยอดลูกกลมของมินแอร์ครับมือระดับนี้ยัง 50-50 ครับอยู่ที่ใครจะพลาดดูนะครับตอนนี้พี่ต้นต้องตีอีกลูกหนึ่งครับปั้งนี่พี่ต้นเป็นรองแล้วครับตอนนี้เสียเปรียบลูกแล้วพี่ต้นตีอีกลูกหนึ่งครับปั๊กโอ้ยพลาดสองลูกตอนนี้ไม่อยากบรรยายแล้วครับตอนนี้ถ้าดูตามเนื้อผ้าพี่จะเล่นต่อ2ลูกครับสำหรับหัวนี้เลย2ลูกนี้มันพอกับเกมพอดีประชาชีก็เดินตัดสนามไปเรื่อยครับ
หน้าบัตรต้องซุกให้ได้ครับอู้ตีเสียเปรียบครับหน้าบัตรจะตีกันครับไม่ออกอีกก็ลูกบนนี้เป็นของหน้าบัตรครับแต่ลูกในมือทีมพี่จาเริงเหลือ4โอ้ยออกถ้าไม่ออกมีสิทธิ์เกมพี่จาเริงจะแจ้งไงครับดูนะฮะระดับไอเดียดูตั้งใจมากจริงๆโอ้ตีครับปักอุ้ยตกข้ามหัวครับมันไกลเมื่อสักครู่นี้ถ้าตีจันไม่เคลื่อนมาเกมแน่ๆเห็นแน่ๆครับจันมันมาก็เลยมีปัญหาตอนนี้ไม่น่าเกมแล้วมั้งครับก็นำปัดก็เลยอีกอยู่ลูกหนึ่งของไม่แน่จะเลื่อนเข้ามาครับป๊อกอุ้ยดูนะครับเหมือนน้าแรมสั่งให้ตีครับเพื่อนน้ำตีตรงนี้ไกลมากน้ำตีมาลอยปั้งข้ามหัว2ลูกเลยครับจากจ่ายเกมเมื่อสักครู่กลายเป็นเสียแต้มเฉยเลยครับลูกนี้ถ้าหน้าบัตรเข้าได้จะเป็น9เท่านะครับจากจะเกมกลายเป็นได้เต็มครับหัวนี้จากจะเสียเกมเลยนี่สักครู่บัตรจะเข้ามาครับอุ้ยเข้าได้2ลูกเป็น9เท่าเลยครับความพลิกผันของหัวเมื่อกี้นี่ครับล่างเมื่อสักครู่นี้ที่จริงทีมพี่จะเล็งต้องเกมแล้วครับก็นบัตเนี่ยจะตีแจนออกเพื่อให้แม่ตัวเองไม่เสียแต้มแต่แจนขึ้นไปอยู่ที่ลูกข้างบนครับทีมพี่จะเล็งผิดหมดทั้ง 3-4 ลูกเลยครับอันนี้9แต้มเท่าครับยังไม่รู้นะครับว่าใครจะชนะดูก่อนนะทีมนี้ก็ตีไม่ใช่เล่นไม่ใช่หรอเขาเล่นครับเนี่ยพี่จะเล็งตีจอดอีกแล้วครับอ๋ออุ้ยนบัตรหลุดอีกแล้วครับถึงขนาดออกเลยครับเมื่อกี้รอดมาได้รอบหนึ่งแล้วรอบนี้จะโชคดีกว่าน้ออันนี้เข้ามาดูพี่จะเริงตีครับลูกนี้ปังจอดสั่งตีเป้าครับลูกนี้หัวเมื่อสักครู่นี้ก็ตีเป้าเหมือนกันนะครับพี่ต้นตีเป้าอย่างเดียวครับเป้าเท่านั้นที่ทำให้รอดโอ้รอดครับรอดสุดยอดต่อไปจะเป็นลางที่10ครับเมื่อสักครู่นี้ตีเป้าจำดอกไม่มีใครได้แต้มครับถ้าเป้าไม่ออกมีสิทธิ์เกมนบัตรขึ้นมาลวกรอบนี้ไม่หลุดครับเมื่อสักครู่เสียเปรียบ2ลูกก็หมายถึงเกมไปแล้วถ้าตีเป้าไม่ออกตอนนี้คะแนน9ต่อ9ตอนนี้พี่จะเริ่มจะตีครับที่จะลุ้นคือจะจอดไม่จอดประมาณนั้นนั่นไงครับจูงลูกมากินด้านนี้ต่อครับเนี่ยจอดครับสั่งตีสวนแล้วครับโหนี่ก็ตีแต่ไม่จอดครับแต่ลูกอยู่ในสนามลูกยังเสมอกันอยู่นาแรมขึ้นมาปั๊บถือว่าดีครับตอนนี้ใครพลาดก็คือเสียแต้มอ่ะพี่ต้นก็ต้องตีบ้างป๊อกโอ้โหอันนี้ไม่ถือว่าจอดนะครับห่างเว้นเม็ดมือเข้าเปลี่ยนได้สบายครับแรมขึ้นมาโอ้นี่ได้เปรียบลูกเลยครับถึงตีก็ลำบากเพราะว่าลูกไม่ใกล้กันต้องตีด้วยกันทั้ง2มือครับถ้าให้มือแรกตีดูนะครับพี่ต้นต้องตีถูกเท่านั้นป๊อกโอ้ยลูกนี้มาจอดหาเกนจากเสียเปรียบได้มาเสมอลูกเสมอลูกครับพ่อแม่ลูกที่3อยู่ที่ในสนามได้เปรียบพี่จะเริ่มตีจอดลูกนี้จะได้เปรียบ
็ไม่จอดครับเราแสบอะเราอ่ะพี่แรมเข้ามาถ้าหน้าบัตรตีถูกทั้งสองลูกก็จะได้หนึ่งแต้มคาในสนามครับแต่ต้องไม่จอดนะนี่ก็ดีทีมชาติเหมือนกันโอ้โหเกือบข้ามหัวเหมือนกันตอนนี้ทีมพี่เจริญเสียเปียกครับเสียเปียกครับเพราะว่าลูกในสนาม2ลูกของพี่บักต้องซุกให้ได้ดูครับซุกให้ได้โอ้ตายพี่ต้องภาพหน่อยๆทั้ง2ทีมที่จริงโดยภาพรวมเล่นดีหมดนะเล่นดีหมดทั้ง2ทีมทีมพี่จะเล่นดีกว่าเลยครับแต่มันมีความผิดพลาดนิดนึงประมาณนี้จริงๆเขาต้องเกมตั้งแต่หัวด้านนี้แหละด้านนู้นก็จะเกมครับทีมฝั่งพี่ต้นตีแกมออกครับก็กลายเป็นว่าพลิกไปพลิกมาครับลูกนี้ก็อยู่ที่กับหน้าบัตรนะครับถ้าเขาตีถูกมันจะเจมที่ตัดสินใจกันอยู่นี้จะให้เข้าเจมหรือตีเจมประมาณนั้นครับลูกนี้ถ้าเข้าได้เจมครับถ้าไม่เจมก็ปล่อยเสือเข้าป่าครับดูนะครับลูกนี้ตั้งใจเต็มที่เลยลูกเข้าเจมครับอุ้ยเกมจริงๆด้วยครับก็ความผิดพลาดมีอยู่นิดหนึ่งทีมพี่จะเลิงแพ้ไป91ครับพลิกหน้าพลิกหลัง